านนี้ค่ะถนนสายต่างๆในจังหวัดตรังปรากฏว่ามีประชาชนเอาแก๊สหุงต้มถังเปล่าๆเนี่ยนะคะบรรจุใส่บรรทุกใส่รถเอาไปรองบรรจุตามสถานีบริการต่างๆคือเหมือนกับเป็นการกักตุนแก๊สเอาไว้ก่อนที่แก๊สหุงต้มเนี่ยจะปรับขึ้นราคาถัง15กิโลกรัมเป็น423บาทในวันนี้ค่ะส่วนที่โรงบรรจุก๊าซหุงต้มที่บริเวณสี่แยกควนปริงอำเภอเมืองตรังก็มีประชาชนมีผู้ประกอบการร้านค้าเอาถังก๊าซเปล่าๆเนี่ยแหละค่ะไปบรรจุเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายก็สอดคล้องกับทางผู้เลี้ยงกุ้งนะคะทางเลี้ยงกุ้งเนี่ยเขาก็ต้องใช้ก๊าซเหมือนกันเอาถังเปล่ามาบรรจุมากถึง80ถังค่ะบอกว่า80ถังเนี่ยพอใช้ได้แค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นนะคะพนักงานของโรงบรรจุก๊าซหุงต้มก็บอกว่าแต่ละวันจะมีคนนำถังแก๊สเปล่ามาบรรจุประมาณ 1,000 ถังค่ะแต่เมื่อวานนี้วันเดียวมาเกือบเท่าตัวคือประมาณ 2,000 ถังก็ต้องขยายเวลาในการให้บริการไปจนถึง 3 ทุ่มค่ะวันนี้ทั้งวันเลยค่ะคือส่วนใหญ่ที่มานี่เป็นร้านค้าหรือเป็นทั่วไปอะคะเป็นลูกค้าทั้งลูกค้าสดแล้วก็ลูกค้าปลีกอะค่ะบางทีแบบบางคนเป็นสมาชิกหรือว่าบางคนจะเป็นลูกค้าสดมาทีละถังทีละสองถังอะไรแบบนี้ก็มาก็มาค่ะซึ่งอาจจะมากผิดปกติหรือเปล่าวันนี้หมายถึงว่ามากกว่าทุกวันหรือเปล่าวันนี้ใช่ค่ะบวกคุ้งเหรอนี่คีทั้งไหนอะคะนี้แต่ชิปจ่ายในคิดว่านะคะอาทิตย์แต่อย่างทีเดียวนี่นะก็ไล่บ่ค่ะแล้วแสดงว่าต้องอัดบ่อยเลยใช่ไหมคะครับถ้าไปดูร้านขายอาหารอีสานร้านนี้ค่ะบอกว่าใช้แก๊สหุงต้ม4ถังนะคะก็ได้ประมาณ 3-4 วันก็ต้องเปลี่ยนใหม่ละก่อนหน้านี้ก็ซื้อถังนึง410บาทอยู่แล้วนะคะราคามันทยอยปรับมาเรื่อยๆจาก320ก็ปรับขึ้นครั้งละ15บาท20บาทจนมาถึงราคานี้เจ้าของร้านยอมรับว่าก็ต้องแบกภาระต้นทุนทั้งวัตถุดิบที่แพงขึ้นมะนาวลูกนึง8บาทมะละกอกิโลนึง 38-40 บาทเนื้อสัตว์อีกส่วนราคาก๊าซที่ปรับขึ้นมาอีกเนี่ยต้นทุนก็ยิ่งสูงขึ้นกำไรมันก็ยิ่งลดลงค้าขายก็ปรับราคาไม่ได้นะคะเพราะว่าก็เห็นใจลูกค้าไม่ต่างจากเจ้าของร้านขายโจ๊กต้มเลือดหมูที่เขาก็ต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นค่ะถ้าราคาต้นทุนมันสูงเวลาเราขายกำไรมันก็น้อยเนาะถ้าจะขายราคาแพงให้ลูกค้าบางคนเขาก็กำลังซื้อเขาก็ไม่มีเหมือนแรงงานก่อสร้างอย่างเงี้ยเวลาเขามาซื้อขนาดทุกบางทีเราขาย70พอซื้อ60 50ได้ไหมบางคนเราก็ขายให้นะแถมให้ก็มีบางครั้งเขาอยากได้ใช่ค่ะเราก็ลดราคาให้อยู่ปรับตัวขึ้นเหลือเกินปรับตัวขึ้นนะแล้วเตรียมไว้อย่างฮะว่ามีนาคมเนี้ยจะขึ้นมาอีกเป็น5บาทมันก็เตรียมไม่ได้นะเราใช้วันละกี่ถังล่ะลงแล้ววันละ4 5ถังมันก็ใช้อย่างนี้มันเตรียมไม่ได้หรอก 4-5 ถังเนี่ยใช้งานได้นานถังนึงได้3วันน่ะไม่เกิน3วัน3วันแล้วอย่างนี้ต้นทุนของเราเพิ่มสูงขึ้นมากมั้ยครับเพิ่มเยอะเลยล่ะทั้งเนื้อหมูเนื้อไก่มะนาวน้ำก็แพงมะนาวกระสอบนึงที่ขันได้ขวดละ100เดี๋ยวนี้ครับแต่ขวดละ50กว่าบาทนะส่วนร้านตัวแทนจำหน่ายแก๊สหุงต้มก็บอกนะคะว่าปรับขึ้นราคาถัง15กิโลกรัมเป็น423บาทเนี่ยอันนี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะแต่ได้แจ้งให้ลูกค้ารับทราบไปแล้วร้านค้าบางร้านก็ซื้อกักตุนเอาไว้ก่อนหน้าที่จะขึ้นราคาไปแล้วเหมือนกันค่ะตอนนี้ผมได้อยู่40-50ถังต่อวันมันเพิ่มขึ้นลดลงยังไงไหมตอนนี้น่าจะขึ้นเพราะว่าตอนนั้นโควิดจากร้านค้าแล้วก็เขาจะหยุดแล้วก็จะขายน้อยลงแต่นี่คือน่าจะคือปกติแล้วนะแต่มาเจอราคาแก๊สขึ้นเนี่ยโอ้โหกระทบหน้ารุ่นเลยมันก็หลายๆอย่างเนาะตอนนี้ยังดูเหมือนว่ามีคนยังต้องการใช้เรื่องของแก๊สได้มากขึ้นอยู่ใช่ครับตลาดเปิดแต่หลายจุดนี่เปิดเริ่มเปิดปกติแล้วจากที่หยุดไปก็เริ่มมาเปิดร้านแล้วก็มีร้านใหม่มาเพิ่มอีกก็ได้เพิ่มยอดขึ้นมามีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นส่วนที่พิษณุโลกค่ะพ่อค้าแม่ค้าได้รับผลกระทบเหมือนกันเขาอยากจะให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือเขาสักหน่อยค่ะเปล่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยคือยังไงเราในการถังนึงใช้ได้แค่4วันอยากให้ลงอีกนิดนึง
เราอยากให้ปรับลงด้วยใช่ค่ะเพราะมันขึ้นส่งสูงเกินไม่รู้เตรียมไงก็รับไปแล้วเพราะว่ามันขึ้นเยอะเนาะขึ้นเรื่อยเลยอะแม่ค้าก็แย่ที่อย่างเงี้ยต้นทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะแต่มันก็มีเหตุผลนะคะก็ต้องเอาส่วนหนึ่งไปใช้คืนกองทุนน้ำมันในส่วน LPG นั่นเองแต่ว่าทางผู้ประกอบการร้านอาหารตามสั่งในจังหวัดพะเยาเขาก็มองว่ารัฐบาลควรจะตรึงราคาแก๊สหุงต้มไปก่อนเพราะตอนนี้เศรษฐกิจมันก็ยังไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะคะลูกค้าก็น้อยถ้าปรับค่าอาหารขึ้นลูกค้าก็จะเดือดร้อนตอนนี้กำลังซื้อของลูกค้าก็ลดลงอย่างมากเช่นเดียวกันค่ะ